ได้ปะเสียงได้แล้วนะ1 2 3อ่ะวันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับงานครับวันนี้ก็เปิดตัวผ้าอ้อมนะครับแบรนด์ใหม่ที่เรามาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแบรนด์ Cherry Baby นะครับก็เป็นผ้าอ้อมที่ผลิตนะครับผมหรือว่าสร้างมาจากภายใต้มาตรฐานของระดับโลกนะครับผมแล้วก็คือใช่ที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับผมความนุ่มความสะอาดแล้วก็ความบางแต่ว่าสามารถเก็บความชื้นได้เยอะนะครับผมสำหรับลูกน้อยและไม่เป็นอันตรายสำหรับลูกน้อยครับแล้วก็สะดวกสบายง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ด้วยที่เดี๋ยวนี้คือต้องการที่ให้มีผ้าอ้อมที่แบบใส่ปุ๊บทำไมต้องเปลี่ยนบ่อยจังอะไรเงี้ยอันนี้เราก็สามารถยืดระยะเวลาให้ได้นานขึ้นด้วยเลยด้วยครับตอนนี้น้องพูดแบบน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนแบบลูกคุยแบบคุยชอบให้เราดูคุยเก่งนะด้วยธรรมชาติเขาเนี่ยน่ารักก็ได้แม่ครับผมคุยเยอะๆครับผมคุยบอกแม่พูดมากเหมือนลูกจะมาแบบให้โชคเราทั้งทีมเลยครับคือผมเชื่อว่าทุกบ้านนะครับถ้าเกิดการมีบุตรผมว่าคนเราเดี๋ยวนี้มันคือมันไม่ใช่สิ่งง่ายครับกับการที่อยู่ดีเขาจะมาเกิดนะบางคนนี่อยากมีมากพยายามกันเป็น 4-5 ปีแต่ว่าอย่างของเราแค่เราพูดถึงที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับผมแล้วเขาก็มาให้เราผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดผมเชื่อว่าทุกบ้านนะครับถ้าเกิดการมีลูกหรือว่ามีใครที่มีบุตรที่มาเกิดมาเป็นลูกของเราผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละครับชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมคะหลังจากแบบมีน้องมาเลยนะเอาจริงๆคือผมไม่ค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบอยู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนเยอะไม่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะถ้าถามถึงความเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่คิดเขาเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนแต่งงานตั้งแต่ก่อนมีน้องเขาก็เป็นอย่างนั้นพอมีลูกมันก็คือปกติแล้วเราก็อยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วแต่ว่าด้วยความที่อย่างของแม่คือเปลี่ยนเยอะแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เป็นคุณแม่แล้วอ่ะนึกว่ามันจะออกไปทำอะไรที่มันโลดโผนเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่ได้การเจอเพื่อนแน่นอนก็ต้องลดลงการไปออกกำลังกายเขาเป็นคนบ้าออกกำลังกายมากอย่างเงี้ยแล้วสังคมก็จะอยู่ที่ยิมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ลดน้อยลงเขาก็ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะพอสมควรเหมือนกันในขณะที่เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่มีแค่ปีที่แล้วที่งดรับงานเพื่อที่จะดูแลตัวนี้ช่วยเขาให้เนี่ยให้บอกก็บอกว่า6เดือนแรกนี่ก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็เริ่มหน้าที่เราก็ต้องกลับมาทำงานแล้วแต่ช่วง6เดือนคือที่หยุดไปเราเองก็ไปสร้างแบรนด์อื่นที่เป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเช่นขนมมันฝรั่งรากมันกับเผือกกับกล้วยฮะแล้วก็แบรนด์เขยจันด้วยใช่แล้วก็แบรนด์เขยจันอีกมันก็ในหยุดไปเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายอะไรก็นอกจากตัวนั้นเราก็สร้างตัวนี้ให้กับเจ้าตัวเล็กอะไรเงี้ยครับน้องตอนนี้คิดอยากจะแบบมีคนที่2คนที่3ต่อมีแน่นอนฮะแต่ว่าขอพาคุณแม่เค้ากับคุณลูกคนแรกเที่ยวก่อนนิดนึงวางไม่ทันว่ากี่ปีหลังจากนี้ก็ปีหน้าครับกลางปีหน้าปีหน้าหมายถึงว่าเริ่มท้องมันสั่งได้นะใช่ก็แพลนว่าเริ่มท้องกลางปีหน้าให้ไปคลอดอีกปีนึงแต่เราก็ยังธรรมชาติเหมือนเดิมใช่ธรรมชาติครับธรรมชาติแต่ว่าคนถามเราก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าอยากได้ลูกสาวแหละแล้วถ้าไม่ใช่ผมก็ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เราก็เป็นความตั้งใจบางทีคนถามมากๆก็บอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขามาเลือกเองอะไรอย่างนี้ยุคนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกก็ขอให้เป็นคนดีเลี้ยงเขาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีวางแผนอนาคตไหมของน้องอะไรอันนี้แล้วแต่เขาเลยแต่ว่าเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยพื้นฐานการเรียนอะไรเงี้ยเราก็คงตอนนี้เขายังเลือกเองไม่ได้แต่ว่าเราก็ปูให้เขาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจะเข้ามัธยมปลายเพื่อที่จะไปสู่มหาลัยแล้วผมคงปล่อยให้เป็นให้เขาเลือกเองว่าเขาจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นเมื่อกี้พี่ชาคิดบอกว่าทำไมถึงอยากให้เรียนไทยเพราะถ้าเป็นแบบพ่อแม่คนอื่นก็คงอยากให้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษคือผมว่าภาษาอังกฤษมันสอนกันได้ง่ายกว่าภาษาไทยด้วยประสบการณ์จากตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วอย่างอยู่บ้านพี่คิดเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับลูกอยู่แล้วพูดอยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยก็เลยเราอันนี้ต้องบอกว่าเราส่วนตัวนะเราวัดจากตัวเราเองจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่าให้ไปเรียนก็อาจจะเป็นโรงเรียนไบลิงโก้แต่ว่าก็มีภาษาไทยเป็นหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องอินเตอร์อะไรเงี้ยยังไงเขาต้องเข้าอยู่แล้วล่ะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่คงหนีไม่พ้นอะไรเงี้ยว่าเขาต้องไปอยู่โรงเรียนนานาชาติหรืออาจจะต้องถึงไปเรียนเมืองนอกอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษาเราก็พยายามให้เขาให้ดีที่สุดนะครับแต่ยังไงคือเขาเรียกอะไรภาษาพื้นแผ่นดินภาษาเกิดเขาภาษาสัญชาติเขาอะภาษาไทยยังไงเราก็ไม่ให้เขาทิ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วอยากให้เขาดีกว่าเราเพราะเราเองรู้สึกว่ามันน่าอายน่าอายเวลาอยู่บ้านก็ต้องคอยแบบตัวเองอันนี้มันสะกดยังไงอะอันนี้มันสะกดยังไงเขาก็ไม่อยากให้ลูกออกมาเป็นแบบว่าอันนี้สะกดยังไงอะคะอะไรเงี้ยใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกฮะใจหรือกังวลห่วงน้องตัวอะไรเงี้ยเหมือนแบบครอบครัวก็คือกลัวน้องแบบเข้าเรียนจะโน่นนี่หรือแบบเราสอง
ันไม่เลยครับผมบ้านผมค่อนข้างชิลเนาะไปตามสถานการณ์ของเขาดีกว่าคือเราไม่พยายามไปบังคับเขาคือไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเวลาก็จะเล่นส่งเสียงคือเราดูตามธรรมชาติเขาว่าเขาดื้อหรือว่าเขาซนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คืออยู่ในเด็กประเภทซนแล้วก็แอคทีฟอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็ห่วงมากกว่าว่าลูกเราเป็นเราจะเป็นลูกเราจะเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าอะไรผมหมอบอกนี่คือเป็นเด็กที่เขาบอกว่าฉลาดใช่ถึงแบบซนแล้วก็ก็ดีไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แค่มาลุ้นกันว่าเริ่มเดินได้คงจะวิ่งเลยแล้วจะหัวก่อนหรือว่าจะคิ้วก่อนจะปากหรือจะคางอะไรแตกก่อนดีอะไรเงี้ยคือก็เด็กผู้ชายเนี่ยผมเองก็คางแตก2รอบเลยแต่ว่าเราก็จะระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็คงห้ามไม่ได้อะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็มีแบบว่าไปหาหมอถามเกี่ยวกับว่ากลัวน้องจะเป็นไฮเปอร์น้องแล้วไม่เราก็ดูปฏิกิริยาเขาเพราะว่าเขาแอคทีฟมากเขาเป็นคนที่แบบไม่อยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปฉีดวัคซีนในขณะที่เรามีลูกเพื่อนรุ่นเดียวกันที่หลายๆคนเนาะทำไมโพไม่เป็นอย่างนั้นบ้างอะลูกแบบว่าคือเราอยากให้มีโมเมนต์แบบลูกซบเราบ้างอะไรเงี้ยนี่คือไม่มีเลยอันนี้คือฉันง่วงอย่างเดียวฉันจะนิ่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ยถ้าหลับคือหลับหรือว่าแบบไปอยู่ที่มางานวันนี้ตอนแรกเขาก็จะแบบเหมือนนิ่งดูเชิงก่อนพอเริ่มชินปุ๊บก็จะปล่อยพลังทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กที่แบบ alert มากแล้วแบบเป็นเด็กอัธยาศัยแบบดีอยู่ง่ายเขาอยู่เป็นอ่ะใช่ปีใหม่แล้ว2019มีอะไรที่อยากได้หรือมีอะไรที่แบบว่ายังเขาแบบอยากได้อะไรอย่างนี้ตอนนี้สำหรับผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็หวังว่าทุกอย่างที่เราสร้างมากับธุรกิจครอบครัวที่เราจะทำเพื่อไว้ให้ภรรยาให้ลูกกับครอบครัวต่อไปก็ขอให้มันประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะขยายมันไปเรื่อยๆแล้วก็ผมเองก็พูดง่ายเหมือนสร้างภาระนะคือเราคิดเราสร้างเขาทำต่อเราเองก็ไปสนุกไปทำงานวงการบันเทิงศิลปะที่เรารักของเราต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ยังไงก่อนที่เราจะไปตรงนั้นได้ก็ที่หยุดไปก็คือเพื่อทำตรงนี้ไว้ให้กับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ขอให้มันไปได้แล้วก็สำเร็จแต่กลางปีหน้าเดือนหน้าคนที่สองแน่นอนหวังว่าครับผมหวังว่าหวังว่าเหมือนกันครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับ